แต่ดังที่บอกว่าถ้าเรามีเป้าหมายเดียวกันเช่นหมายถึงว่าเรามองเราให้เราเห็นภาพประชาธิปไตยที่เราต้องการจะเป็นเนี่ยเป็นอย่างไรคือความคิดต่างก็อยู่กันได้ไม่ต้องฆ่ากันคุณก็พิสูจน์ของคุณไปสิใช่ไหมหลักฐานมาคุณก็พิสูจน์ของคุณไปสิยกตัวอย่างเช่นการพิสูจน์ว่าโลกกลมก่อนหน้านี้ก็คิดว่าโลกแบนคุณก็คิดว่าโลกแบนคุณเชื่อไหมอาจารย์เวลาตอนสมัยก่อนที่อยู่ในเขตป่าเขาอะไม่มีคนม้งคนไหนเชื่อว่าโลกกลมคือในพ.ศ.นั้นก็นั่นคือว่าโลกกลมเขาไม่คิดว่าโลกแบนเขาก็ตามที่เขาเห็นเนี่ยคือมันเป็นเขามองเห็นอย่างนี้นะข้อมูลที่เขาได้รับมาไม่ใช่ข้อมูลเชื่อไหมคะที่เขามองเห็นโลกมันแบนจะบอกว่ากลมได้ไงเดินไปตรงไหนมันก็แบนทั้งนั้นนะนี่ยกตัวอย่างเห็นไหมคะมันก็ต้องพิสูจน์คนที่คนโคเปนิคัสนะหรือว่าจะเป็นดาวินชีนะขอโทษไม่ใช่อาจารย์ไปพูดถึงจิตรกรนะหมายถึงว่าคือมีนักเดินเรือตอนนั้นที่เดินเรือรอบโลกคือชาร์ลส์ดาร์วินดาวินชีนี่ไปอีกคนชาร์ลส์ดาร์วินก็ทฤษฎีวิวัฒนาการก็บอกว่าคนพัฒนาการมาจากลิงเวลาเข้าไปในที่ประชุมนะถูกโหไอ้นี่ปู่มันเป็นลิงมันมาจากลิงในที่ประชุมนะไม่ยอมรับเขาก็ไม่ยอมรับใหม่โลกกลมหรือว่าการลิเลโอก็เหมือนกันนะก็คือความการพิสูจน์ว่าโลกไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลดวงอาทิตย์ต่างหากเป็นศูนย์กลางจักรวาลถูกเอาไปขังจนแล้วก็ตาบอดและจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วความเป็นจริงอ่ะเอาเข้าไปขังเนี่ยมันลบความเป็นจริงได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นในที่สุดเนี่ยมันต้องว่ากันด้วยความเป็นจริงและเหตุและผลนะด้วยเหตุและผลเพราะฉะนั้นอาจารย์ถามว่าหนักใจในเรื่องที่ว่ายังมีความขัดแย้งอยู่ในโลกนี้มันต้องมีความขัดแย้งมันต้องมีความคิดที่แตกต่างไม่งั้นมันพัฒนาไม่ได้คือถ้าทุกคนเขาบอกว่าโลกนี้แบนและทุกคนเชื่อหมดสมมติมีตอนนั้นมีเผด็จการหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยนั้นเนี่ยในสมัยที่คริสต์ศาสนาในช่วงแรกเนี่ยเขามีอำนาจของโป๊ปเนี่ยสูงมากแล้วก็ต้องบอกว่าโลกมันคือศูนย์กลางของจักรวาลนะแล้วถ้าทุกคนเชื่อหมดแล้วมันจะพัฒนาได้ยังไงมันก็หยุดที่เดิมมันก็หยุดตรงนั้นถ้าไม่มีความคิดเห็นที่เพราะฉะนั้นความคิดเห็นที่แตกต่างค่ะโดยทฤษฎีนะเป็นเรื่องที่ดีแต่คุณต้องจัดการให้ถูกต้องคือคุณต้องมีที่ให้คนเขาคิดแตกต่างกันและในที่สุดทฤษฎีวิวัฒนาการที่คนมาจากลิงหรืออะไรเนี่ยนะค่ะและในที่สุดมันถูกอ่ะก็เป็นที่ยอมและตอนนี้ก็กลายเป็นว่าบรรพบุรุษของเราแรกๆเนี่ยหลังจากที่เขาพิสูจน์ DNA ก็มาจากแอฟริกาค่ะแล้วเดินกันยังไงไม่รู้มาจนถึงทั่วโลกเนี่ยนะเพราะว่าเวลาเขาไปวิเคราะห์ยีนมันจะมียีนพิมิทีฟเลยเนี่ยที่มาจากคนคู่หนึ่งเนี่ยที่อยู่ที่แอฟริกาค่ะคือมันต้องมีกระบวนการของเหตุผลแล้วเราก็ต้องนึกอยู่เสมอว่ายังมีบางอย่างที่เราไม่รู้ใช่ค่ะเหมือนสมมุติเดี๋ยวนี้ที่เวลาเราเอามือถือมาแล้วเปิดถ้าเป็นสมัยก่อนเขาหาว่าเราเป็นแม่มดสิใช่ถูกไหมเป็นแม่มดนะแต่ประหลาดเหมือนก็ที่บอกว่าเป็นแม่มดต้องดูลูกแก้วลูกแก้วเรารู้ทุกเรื่องจะเห็นถ้ารู้ถ้าเห็นประมาณนั้นนะซึ่งเดี๋ยวนี้ทำง่ายมากเดี๋ยวนี้มี Google ทำง่ายมากอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นถามว่าความขัดแย้งนี่หนักใจไหมอาจารย์ไม่หนักใจในกระบวนการไม่ทับใจอาจารย์ก็ไม่หนักใจค่ะเพียงแต่เตือนกันว่าถ้าคุณเข้าใจจริงๆคุณต้องรู้ว่าท่าทีต่อเพื่อนมิตรจะเป็นอย่างไรกับท่าทีต่อผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อผลประโยชน์ประชาชนจะเป็นอย่างไรและทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีเหตุผลได้ประโยชน์รู้ประมาณมันยังไม่มีเหตุผลพูดสงเดชหรือว่าพูดไปแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรหรือทำไปแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรนั้นแล้วไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะทำไมทำแล้วมันเสียหายเพราะนั้นในความขัดแย้งในฝ่ายเดียวกันก็จะได้มีความคิดที่หลากหลายมีทางเลือกไม่เป็นไรนะแล้วก็ขณะนี้ก็ถ้าย้อนกลับมาก่อนเราเอาเรื่องปัญหาที่พูดถึงความขัดแย้งนะความขัดแย้งก็มี
ในฝ่ายอนุรักษ์นิยมด้วยกันหรือเปล่าที่คำสัมภาษณ์ของคุณวรชัยค่ะคุณวรชัยเหมะที่มีรายละเอียดใช่ไหมคะมีรายละเอียดนะคะคือคุณวรชัยเหมะเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยมีความขัดแย้งภายในกำลังหลักเข้าๆก็ได้แล้วก็กลุ่มอำนาจใหม่ค่ะแล้วก็บอกว่ามันคุกคุ่นขึ้นมามีผู้มีบารมีไม่พอใจแล้วก็โยงไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไม่รับฟ้องคดีของคุณอภิสิทธิ์กับพระสุเทพตอนนี้นะคะหรือนายสุเทพเทศบาลเชื่อสุบรรณในอดีตเนี่ยนะคะรวมไปถึงการที่นายสนธิลิ้มทองกุลได้รับการประกันตัวแล้วก็กระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นบอกอย่างเช่นการที่ไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมดเนี่ยออกมาถูกตนิดานะให้สัมภาษณ์ก็โจมตีรัฐบาลกันเยอะในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการทุจริตไม่ว่าจะเป็นนโยบายเดี๋ยวจะมีการนำงบประมาณปี58เข้ากองผู้มาดักคอไว้ก่อนพวกผลผลิตการเกษตรก็ออกมาเหมือนกันค่ะข้าวยางต่างๆทุกอย่างออกมาพร้อมกันคุณวรชัยมองว่านี่มันเป็นเรื่องของความขัดแย้งของภายในกลุ่มถามว่าคุณวรชัยจะได้รับข่าวพิเศษหรืออย่างไรแต่ในทฤษฎีของอาจารย์นะมันเป็นธรรมดาค่ะมันเป็นธรรมดาเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีการยึดอำนาจเมื่อมีการยึดอำนาจมันก็ต้องมีปัญหาการจัดสรรอำนาจลงตัวหรือไม่ลงตัวค่ะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วถามว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนที่ไม่มีความขัดแย้งกันเองบ้างล่ะไม่มีมันก็ต้องมีความขัดแย้งในนปช.ก็เหมือนกันก็ไม่ได้คิดเหมือนกันตอนอาจารย์เป็นประธานนะโอ้โหออกมาเต็มไปหมดเลยนะแต่อาจารย์ก็ถือว่าเราก็ทำงานอย่างดีที่สุดแล้วก็ชี้แจงไปแต่เราจะไม่โจมตีเราไม่โจมตีในบรรดาพวกเดียวกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่สาธารณะเพราะนี่เป็นหลักการของนักต่อสู้นะก็คือไม่มาดิสเครดิตกันเองแต่ว่าถามว่าชี้แจงแล้วก็เสนอสิ่งที่ถูกต้องทำนะทีนี้ถ้ามาพูดตรงนี้ถามว่าแปลกใจไหมที่คุณชัยพูดนะก็ไม่ได้แปลกใจแล้วไม่น่าจะเป็นข่าวแปลกเพราะใครๆก็สามารถเดาได้เดาได้เขาเรียกว่าจับปรากฏการณ์เอามาวิเคราะห์เอามาสังเคราะห์ตรงนี้คือการวิเคราะห์แล้วก็คิดไม่เหมือนกันอาจจะคนหนึ่งมองอย่างหนึ่งคนหนึ่งมองอย่างแต่นั่นเป็นมุมมองของคุณวรชัยนะมุมมองของคุณวรชัยซึ่งนำเสนอว่ามีความขัดแย้งภายในกลุ่มของฝ่ายที่ร่วมกันเพื่อยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ไม่แปลกใจนะแต่ว่าก็ฟังหูไว้หูนะฟังหูไว้หูถามว่าแล้วจุดยืนของฝ่ายประชาชนจะทำอย่างไรในสถานการณ์อย่างนี้หนึ่งไม่ต้องแปลกใจนะไม่ต้องแปลกใจถ้าจะมีข่าวว่ามีความขัดแย้งในฝ่ายที่ต้องการที่ร่วมกันในการยึดอำนาจไม่ต้องแปลกใจนะในขณะนี้เนี่ยเรามองว่าเมื่อมีการยึดอำนาจแล้วอยู่ในช่วงเวลาซึ่งฝ่ายคสช.บอกว่ามีรถแมพแล้วก็ต้องการที่จะคืนอำนาจภายในเวลา1ปีประชาชนก็โดยทั่วไปก็เข้าใจค่ะคือจำนวนมากอาจจะไม่เห็นด้วยค่ะแต่ไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ในมีการยึดอำนาจค่ะแต่ว่าก็มันเป็นเช่นนี้มาตลอดมีการรัฐประหารกี่ครั้งเนี่ยโดยทั่วไปก็จะไม่มีคนลุกขึ้นมาสู้ต่อสู้ให้กับรัฐประหารทันทีค่ะเพราะว่ามันจะมีสถานการณ์นำมาที่ทำให้คนเบื่อหน่ายหรืออะไรแต่คุณก็จะรอดูว่าเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะทำได้ตามนั้นหรือเปล่าจะทำตามสัญญาได้ไหมถ้าผิดสัญญาก็อาจจะมีปัญหานะเหมือนปี35 34 3บ้านอาจารย์เนี่ยลงเสาปี35หลังจากที่เคลียร์แล้วฝ่ายประชาชนคือคุณสุจินดาเธอก็ไม่อยู่ละมันเลยจำแม่นจำแม่นนะฮะว่าลงเสาอันนั้นก็20กว่าปีมาแล้วนะก็เป็นอย่างนี้คือเวลาทำรัฐประหารเนี่ยของคนไทยออกมาต่อต้านทันทีจะไม่มีโดยทั่วไปนะก็จำเป็นการรอดูการรอดูเพราะนั้นในระหว่างรอดูมันก็ต้องมีความขัดแย้งของผู้ที่ร่วมกันก่อการที่ทำให้เกิดรัฐประหารหรืออย่างไรนะก็ไม่ต้องแปลกใจแล้วก็ไม่ต้องไปในถ้าใช้ภาษาชาวบ้านก็คือ
ไม่ต้องไปกระดิกกระดาดีใจคือดูเฉยๆดูให้รู้ว่าสถานการณ์มันอ๋อเป็นไปอย่างนี้เองไม่ต้องนี่จะอุ้ยคนนี้ตีกับคนนั้นคนนั้นทะเลาะกับคนนี้อะไรต้องไปขยายความต้องไปขยายความคือก็นิ่งก็ฟังไปอย่างนั้นแหละค่ะฟังไปอย่างนั้นแหละเพราะยังไงเราก็คงจะเขาก็คงไม่รักเราทั้งนั้นเขาก็คงไม่รักเราทั้งนั้นแต่ไม่เป็นไรดังที่อาจารย์บอกเลยว่าคนบางคนนั้นเนี่ยอย่างกาลิเลโอเนี่ยเขาก็ต้องตายนะตายอยู่ในคุกนั่นแหละนะก็คนจำนวนมากก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นก็คืออะไรจะเกิดเนี่ยก็นั่งดูแต่เรา